องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ศูนย์สุขภาพจิตที่11เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่ององค์กรแห่งความสุขโดยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุขซึ่งกรมสุขภาพจิตได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรักและความผูกพันภายในองค์กรลดปัญหาอันเกิดปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนโดยมีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กรซึ่งมีทั้งหมด9มิติประกอบด้วยสุขภาพกายดีผ่อนคลายดีน้ำใจดีจิตวิญญาณดีครอบครัวดีสังคมดีใฝ่รู้ดีการเงินดีและการงานดีอันส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานผลการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่11ปีงบประมาณ2565พบว่าค่าดัชนีความสุขของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 68.94 และค่าเฉลี่ยความผูกพันขององค์กรอยู่ที่ 92.18 จากการวิเคราะห์คะแนนความสุของค์กรในแต่ละด้านพบว่าคะแนนความสุขด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีค่าคะแนนต่ำที่สุดส่งผลให้คณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุขขององค์กรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ให้ความสำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นลำดับแรกในปีงบประมาณ2566ศูนย์สุขภาพจิตที่11จึงได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่กิจกรรมคัดแยกขยะกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานและกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้กับองค์กรอันส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานโดยดำเนินกิจกรรมเดือนละ1ครั้งตลอดปีงบประมาณการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดีและมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยจากการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในกิจกรรมพบว่ารู้สึกพึงพอใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีโอกาสในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความเหมาะสมสำหรับการทำงานอีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและได้เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วยปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมนี้ได้แก่ความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรและความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมซึ่งจะมีการขยายผลต่อเนื่องในปีถัดไปศูนย์สุขภาพจิตที่11ร่วมสร้างความสุขและความสำเร็จไปด้วยกัน